วิสัยทัศน์ผู้นำพระพุทธศาสนาโลกใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสังคมเวลาไปต่างประเทศหลวงพ่ออยากให้พักโรงแรมมากกว่าพักที่วัดและโรงแรมนั้นจะต้องใกล้สวนสาธารณะใกล้สถานีรถไฟหรือไม่ก็ใกล้สถานีขนส่งอยากให้พักใจกลางเมืองเพราะสถานที่นั้นจะทำให้เรามีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในประเทศนั้นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระศาสนาต่อไปในอนาคตหากไปต่างประเทศไปพักอยู่ตามป่าตามเขาจะไปทำไมป่าเขาบ้านเรามีเยอะแยะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศที่ให้ไปต่างประเทศนั้นให้ไปดูคนดูบ้านเมืองดูชีวิตความเป็นอยู่ของเขาว่าเขาอยู่กันอย่างไรเมื่อถึงโรงแรมได้หมายเลขห้องพักแล้วให้เข้าห้องไปเลยจำหมายเลขห้องของคนอื่นเอาไว้หากกลัวลืมก็เขียนหมายเลขห้องของแต่ละคนไว้ก็ได้อย่ายืนคุยกันหน้าห้องนอกจากจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาแล้วยังถือว่าเป็นการเสียมารยาทอีกด้วยเขาถือกันอย่างนี้ทุกสังคมมีอะไรจะคุยกันก็ให้คุยกันในห้องหรือใช้โทรศัพท์ภายในคุยกันให้ลองหัดใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศดูว่าใช้อย่างไรใช้เบอร์ภายในโรงแรมจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่าโทรไปเบอร์ข้างนอกเพราะค่าโทรศัพท์ต่างประเทศแพงมากให้โทรภายในโรงแรมโทรห้องต่อห้องพอให้ได้รู้วิธีการใช้โทรศัพท์ต่างประเทศให้จำชื่อย่านที่พักเรียกว่าอะไรจะออกจากที่พักไปที่ไหนให้บอกคนอื่นให้รู้ด้วยให้มีชื่อที่อยู่และถนนของโรงแรมที่พักติดตัวไปด้วยทุกครั้งจะขอนำหมัดโรงแรมเขาไปด้วยก็ได้ในต่างประเทศพาสปอร์ตเป็นสิ่งสำคัญต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คนไทยยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่มากยังติดในภาพเก่าๆคิดว่าโรงแรมเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นที่อโคจรยังมีความรู้สึกไม่ดีกับคำว่าโรงแรมพูดง่ายๆคือยังไม่ลบภาพเก่าๆออกจากสมองทั้งที่จริงโรงแรมเขาใช้เป็นที่พักโลกและสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วและเราก็อยู่ในสังคมปัจจุบันนักธุรกิจไปติดต่อการค้าขายในต่างประเทศก็พักโรงแรมผู้นำประเทศต่างๆไปต่างประเทศก็พักโรงแรมแขกบ้านแขกเมืองไปต่างประเทศก็พักโรงแรมพระเจ้าแผ่นดินไปต่างประเทศก็พักโรงแรมโรงแรมทุกวันนี้เขาจัดไว้สะอาดสะอ้านมีระเบียบและเงียบสงบกว่าบ้านคนหรือเงียบสงบกว่าวัดบางแห่งเสียอีกแม้พระเองก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็คงไม่อนุญาตมหาประเทศ4เอาไว้หรอกการอนุญาตมหาประเทศ4ไว้ก็เพื่อที่จะให้พระรู้จักใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสังคมในประเทศนั้นๆตามความเหมาะสมรู้กันทุกองค์อยู่แล้วโรงแรมสำหรับชาวตะวันตกหรือแม้แต่สำหรับสังคมไทยปัจจุบันคือสถานที่ที่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวสูงเพื่อต้องการพักผ่อนเวลาเขาเดินทางไกลเพื่อติดต่อธุรกิจหรือติดต่อข้อราชการต่างๆต้องการพักผ่อนต้องการใช้ความคิดโดยไม่ต้องให้ใครรบกวนเขาก็พักกันที่โรงแรมไปต่างประเทศแล้วจะเห็นว่าเวลาที่เขาไม่ต้องการให้ใครรบกวนไม่ต้องการให้มีการใช้เสียงก็จะมีป้ายหรืออะไรสักอย่างเป็นเครื่องหมายแขวนไว้ที่ประตูแม้จะไม่มีตัวหนังสือ
บอกว่าอย่ารบกวนก็เป็นอันรู้กันทั่วโลกว่าเวลานี้ต้องการความเงียบสงบโปรดอย่ารบกวนทุกโรงแรมเขาจะมีถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วแม้แต่คนทำความสะอาดก็ไม่กล้าส่งเสียงคนไทยมักจะมองโรงแรมในด้านลบเพราะสมองยังติดในภาพเก่าๆไม่ยอมรับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันความจริงโรงแรมก็คือห้องพักธรรมดาห้องหนึ่งเท่านั้นเองสมัยพุทธกาลพระสงฆ์สาวกเดินทางไกลไปต่างบ้านต่างเมืองท่านก็ขอเข้าพักตามบ้านเรือนคนทั้งนั้นอย่างบ้านนายช่างหม้อก็เป็นบ้านที่พระนิยมไปขอพักค้างแรมทุกวันนี้สถานที่พักแรมเวลาเดินทางไกลไปต่างบ้านต่างเมืองก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปต่างประเทศถ้าไม่ต้องการไปดูคนไปดูบ้านดูเมืองเขาแล้วเราจะไปทำไมถ้าไปแล้วจะไปนั่งไปนอนอยู่วัดเฉยๆก็อย่าไปจะกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่ไปยังจะดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไปแล้วต้องออกไปเดินดูบ้านดูเมืองเขาที่จริงหากเป็นไปได้หลวงพ่ออยากให้พระผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆแล้วนำมาพัฒนาพระศาสนาจะได้ไม่มีจิตใจคับแคบคิดว่าประเทศไทยนั้นใหญ่ครับโลกหากมองเมืองไทยในแผนที่โลกแล้วมันแค่จุดเล็กๆพอเดินทางออกจากเมืองไทยไปไกลเกินญี่ปุ่นก็แทบจะไม่มีใครรู้จักเมืองไทยแล้วเวลานี้พระผู้ใหญ่ยังเข้าใจผิดกันมากยังคิดว่าประเทศไทยนั้นใหญ่เหลือเกินประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครทั้งนั้นเมืองไทยเท่านั้นเป็นเมืองพุทธและมีสิทธิ์เป็นเจ้าของธรรมะของพระพุทธเจ้าพระที่เดินทางไปต่างประเทศมักจะถูกตำหนิทั้งจากพระผู้ใหญ่และญาติโยมที่ไม่เข้าใจเพราะความคิดอย่างนี้พระจึงถูกมองว่าเป็นสถาบันที่ล้าหลังที่สุดในสังคมเป็นสถาบันที่ตามโลกตามสังคมไม่ทันเป็นสถาบันที่เป็นภาระต่อสังคมจนบางกลุ่มบางคนคิดว่าปัจจุบันสังคมไทยไม่มีความจำเป็นต้องมีสถาบันสงฆ์หรือจะกล่าวให้ง่ายก็คือพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ไม่ควรมีในสังคมไทยอีกต่อไปคนทุกวันนี้คิดกันว่าเรียนธรรมะที่ไหนก็ได้มีสื่อต่างๆมากมายเต็มไปหมดกดปุ๊บก็รู้ธรรมะปั๊บไม่จำเป็นต้องเรียนจากสถาบันสงฆ์พระไม่ได้เรียนหนังสือมาจากเมืองนอกเมืองนามีความรู้สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบันเมื่อเกิดความคิดเช่นนี้แล้วพระพุทธศาสนาจะอยู่อย่างไรให้พวกเราคิดดูจริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงก็ไม่ควรตั้งอยู่บนฐานจิตใจที่คับแคบเช่นนี้โดยไม่คิดหาวิธีการที่จะรักษาพระศาสนาให้มั่นคงสืบสถาพรแผ่ไพศาลไปในโลกที่จริงก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งนั้นมีโอกาสไปแล้วก็ให้เก็บเกี่ยวเอาความรู้มามากๆไปพักที่ไหนก็อย่านอนหรือนั่งอยู่เฉยๆถ้าจะนอนให้กลับมานอนที่วัดขึ้นรถก็อย่าอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออะไรก็ตามถ้าอ่านหนังสือแล้วจะไม่เห็นอะไรระหว่างทางเมื่อขึ้นรถความรู้อยู่ระหว่างสองข้างทางไม่ได้อยู่ในหนังสือดูว่ามีอะไรอยู่ระหว่างทางนั้นในปัจจุบันการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวมิอาจรักษาพระศาสนาไว้ได้
ในขณะที่นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ก้าวล้ำหน้าพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสังคมรุ่นเก่าไปแล้วหากพระสงฆ์ปิดกั้นตัวเองไม่พยายามเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆของคนในยุคนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนในปัจจุบันและไม่พยายามที่จะหาวิธีการใช้ความรู้ของยุคสมัยเป็นสื่อในการถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ยากที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้